นายแพทย์เคลื่อนที่จากจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านศพโขงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อพร้อมที่จะไปให้ถึงพื้นที่ได้ติดตามได้จากรายงานครับจากเส้นทางของปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับไปถึงบ้านศพโขงและบ้านนาดอยนั้นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรแต่เส้นทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจากที่ฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องทีมแพทย์จากจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่บ้านนาดอยและบ้านศพโขงจึงต้องเดินทางล่าช้ากว่าปกติครับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่1ที่ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเวชกิจเจ้าหน้าที่สื่อสารนักจิตเวชนักระบาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยยาและเครื่องเวชภัณฑ์เดินทางไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่บ้านศพโขงตำบลแม่สวดอำเภอศพเมยที่ตลอดเส้นทางเป็นถนนลูกรังและมีสภาพเป็นโคลนรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลายจุดซึ่งต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อและอาศัยคนขับที่มีความชำนาญเท่านั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเดินทางล่าช้าและชาวบ้านเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากขึ้นแต่ทุกคนที่เดินทางมาครั้งนี้ต่างมุ่งมั่นที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ทุกคนนี่อาสาสมัครและเสียสละมาอยู่แล้วครับรับคำสั่งมาเมื่อวานในการที่จะต้องมาช่วยที่นี่เราก็เตรียมตัวกันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็จริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็อยากที่จะมาช่วยว่าก็คงจะไม่มีปัญหาครับทุกคนก็สู้เต็มที่นะครับโดยทีมแพทย์ที่ลงพื้นที่ครั้งนี้มีภารกิจตั้งหน่วยรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่บ้านศพโขงเป็นเวลา5วันพร้อมจัดทีมแพทย์เดินเท้าเพื่อค้นหาผู้ป่วยถึงบ้านเพื่อให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้ทั่วถึงโรงเรียนล่องแพวิทยาคมถูกใช้เป็นสถานที่ในการตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านกว่า600คนของที่นี่มีความสุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังโรคที่มากับฤดูฝนภารกิจที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะครับที่จะต้องเกิดจากการที่เข้าสู่บริการไม่ได้เนื่องจากกระทบทางเรื่องน้ำท่วมต่างๆไม่ว่าจะเจ็บป่วยใหม่ก็แล้วแต่หรือกลุ่มที่เจ็บป่วยเก่าอยู่แล้วนะเช่นก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคหืดหอบที่ต้องรับยาต่อเนื่องอันนี้ก็ทางทีมแพทย์ก็จะเตรียมยาอะไรมาให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางไปเอาที่นู่นมาหลังจากนี้จะมีการประเมินในพื้นที่ถึงความพร้อมของทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่ว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้หรือไม่หรือสมควรจัดทีมแพทย์ให้บริการเพิ่มเติมทั้งนี้ในส่วนของการรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินก็พร้อมที่จะประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอภิชาติเฮงพลอยถ่ายภาพสุภัทรลกมล NBT เชียงใหม่รายงาน